ทำไมปั๊มอื่นถึงไม่มีเซเว่นปตท.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วกันยายนปี2536ปตท. CP กับซิโนเปกบริษัทน้ำมันเจ้าใหญ่ในจีนลงขันกันเปิดปั๊มช้างแดงเพชรโซเอเชียซึ่งใช้เซเว่นอีเลเว่นของ CP มาตั้งในปั๊มเพื่อเป็นจุดขายแต่ไม่เวิร์กเพราะคนติดเข้าปั๊มแบรนด์เดิมๆที่มีอยู่ในตลาดจนมาเจอวิกฤตต้มยำกุ้งปี40 CP กับซิโนเปกก็เลยว่าไม่ไหวแล้วเอาไปทำต่อที่นะปตท.ซึ่งปตท.ตกลงซื้อต่อมา17สาขาเพราะตอนนั้นเงินไม่มีบวกกับบางสาขาอยู่ติดกับสาขาของปตท.เองแล้วปตท.ก็เลยแปะแบรนด์ของตัวเองลงในสาขาที่ซื้อมาแล้วกลายเป็นว่าเซเว่นกลายมาเป็นหนึ่งในจุดขายหลักทำให้ในปี2545ปตท.เลยเซ็นสัญญากับ CP ให้เปิดเซเว่นในปั๊มปตท.ที่เดียวแล้วปตท.ก็ห้ามเอาร้านสะดวกซื้ออื่นเข้ามาเปิดในปั๊มของตัวเองยกเว้นจิฟฟี่ที่เป็นของปตท.เองอยู่แล้วซึ่งดีลนี้ก็ทำให้เซเว่นได้อยู่ในโลเคชั่นที่ยอดเยี่ยมส่วนปตท.เองก็มีเซเว่นเป็นจุดขายต้องบอกว่าเป็นดีลธุรกิจที่วินวินจริง